อาม่าเพชรจ้าปกปิดทุกทางไม่ยอมให้รู้ความลับที่ซ่อนมานานโดยทั้งคู่ได้ควงคู่กันมาร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการแพลวทอล์กสำหรับดีเจเพชรจ้าและอาม่าถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่มีคนสงสัยว่าสนิทกันจริงๆเหมือนที่เห็นในคลิปต่างๆหรือเปล่าซึ่งมีตอนที่อาม่าเล่าถึงโมเมนต์ตอนที่อุ้มเพชรจ้ามาแล้วเพชรจ้าก็กล่าวเสริมว่าอุ้มมาเนี่ยหมายถึงเก็บมาเลี้ยงก่อนที่ดีเจเพชรจ้าจะเล่าคร่าวๆถึงชีวิตตัวเองว่าตนเป็นลูกของแม่อีกคนและแม่ของตนเสียชีวิตอาม่าเลยเอาตนมาเลี้ยงซึ่งอาม่าก็เลี้ยงตนเหมือนลูกอีกคนพอมาทำรายการด้วยกันตนก็มีค่าตัวให้เทปล่าสุดได้ไป 80,000 ก่อนหน้านี้ก็ได้เป็นแสนพอได้มาก็แบ่งให้กับหลานให้น้องไทก้าด้วยจากนั้นก็มีช่วงที่เพชรจ้าเล่าว่าตนถูกเลี้ยงมาอย่างดีไม่รู้ว่าไม่ใช่ลูกเขาการที่เด็กคนนึงจะอ้อนขอแม่ให้ซื้อของให้ตนไม่เคยรู้เลยตนเลยไม่เจียมไงคิดว่าตนเป็นลูกแท้ๆคือเขาปิดมาเนียนมากมารู้ความจริงตอน30กว่าตอนที่โตและประสบความสำเร็จแล้วแต่ตอนเด็กมองว่าตนเป็นลูกคนเล็กทุกอย่างคือต้องตามใจฉันเวลาเขาบ่นหรือไม่ให้อะไรตนก็แบบทำไมอ่ะทำไมไม่อยากซื้อให้ตอนตนไม่รู้ตนก็ทำเหมือนที่บอกไปว่าไม่เจียมตัวเองถ้ารู้ว่าเป็นเด็กเก็บมาเลี้ยงคงไม่กล้าไปขออะไรเขาหรอกแต่หลังจากนั้นพอรู้ความจริงก็บอกเลยว่าจะไปรับแม่ทุกวันวันที่ว่างจะพาเขาไปเที่ยวไปกินข้าวไปช้อปปิ้งไปผ่านเงินตนมีเงินเท่าไหร่เราจะมีความสุขกันตนรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตนต้องทรีตเขาให้ดีไม่ใช่เรื่องเงินเป็นเรื่องของเวลามากกว่าพอว่างก็จะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอคนขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณค่ะ